เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของระดับน้ำนะครับบริเวณเขื่อนแม่น้ำเจ้าพยานะฮะเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในเว็บไซต์ไฮโดรไฟนะครับก็จะเห็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงหน้าจอนี้นะครับนี่ก็คือระดับน้ำรายงานสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพยานะครับถ้ามาไล่เรียงกันนะครับก็จะดูข้อมูลสถานการณ์น้ำล่าสุดจากกรมชลประทานพบว่าข้อมูลจากเขื่อนเจ้าพยาจังหวัดชัยนาทนะครับในวันนี้ยังคงเร่งระบายปล่อยระบายน้ำเหนือลงท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับปล่อยน้ำที่ระดับประมาณ 1,996 ลูกบาศก์เมตรนะครับอันนี้ก็คือไล่ลงมาเลยนะครับจากสถานี C2 นะครับแล้วมาที่สถานี C13 นะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยตรงเขื่อนนะฮะระดับน้ำเหลืออยู่เพียงประมาณ4ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่านั้นนะครับก็จะทะลุ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่ายังถือว่าจุดนี้ยังไม่น่ากังวลเพราะว่าปริมาณน้ำที่ลำน้ำนี้รับได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,840 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่หากเมื่อไปเปรียบเทียบกับช่วงของปี2554นะครับซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาในจุดนี้ก็เมื่อวันที่23กันยายน2554นะครับก็คือวันเดียวกันนี้แต่ย้อนหลังไปสัก2ปีจะพบว่าตัวของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจุดเดียวกันนี้นะครับจะปล่อยระดับน้ำสูงถึง 3,697 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพูดง่ายๆก็คือถ้าดูแล้วเนี่ยระดับน้ำนะครับยังถือว่าห่างกันพอสมควรระดับน้ำก็จะไหลมาเรื่อยๆนะครับตามข้อมูลที่มีอยู่นี้นะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เฝ้าระวังเมื่อไปเปรียบเทียบกับช่วงของปี2554สำหรับสถานี C2 ตรงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็คืออยู่ตรงบริเวณเขื่อนชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองรวมทั้งอยุธยาในการน้ำที่ไหลผ่านพาดผ่านไปนะครับระดับน้ำก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปนะครับมาดูอีกภาพนึงนะครับจากการดูข้อมูลและรายงานสถานการณ์น้ำรายชั่วโมงในลำน้ำสายหลักภาคกลางนะครับปรากฏว่าระดับตรงจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นเป็นจุดแดงๆนี้ตรงบริเวณสถานี C36 และ C37 นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวกระพริบสีแดงเพราะว่าระดับน้ำล้นตลิ่งนะครับเกินกว่ามาตรฐานที่มีการกำหนดไว้นะครับเพราะว่าถ้าตรงจุดบริเวณ C36 ตรงจุดนี้นะครับจากข้อมูลเนี่ยลำน้ำสายหลักภาคกลางของกรมราชประทานนะครับก็มีอยู่2จุดก็คือตรงบริเวณสถานีบ้านบางหลวงโดดและบ้านบางบานที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่ระดับน้ำสูงกว่าตลิ่งแล้วก็ปริมาณน้ำไหลผ่านมากกว่าปริมาณน้ำที่รับได้อย่างจุดแรกที่บ้านบางหลวงโดดตรงจุดนี้นะครับระดับตลิ่งอยู่ที่ประมาณ4เมตรแต่ระดับน้ำสูงไปนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับลองดูครับเกิน4เมตรไปกลายเป็นประมาณ5เมตร37เซนติเมตรนะครับเฉลี่ยไป39บ้าง40บ้างนะครับส่วนที่สถานีบางบานระดับน้ำตลิ่งอยู่ที่ประมาณ3เมตร80เซนติเมตรนะครับแต่ระดับน้ำก็ตอนนี้ระดับสูงกว่า4เมตรด้วยกันนะครับนี่นะครับก็เป็น2จุดที่เป็นห่วงนะเวลานี้ส่วนสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรีก็มีลำน้ำสายหลักนะครับก็คือแม่น้ำตัวของปราจีนบุรีและลำน้ำตรงบริเวณสาขาคลองพระสะทึงนะครับลำน้ำสาขาคลองพระโปร่งและลำน้ำสาขาแม่น้ำหนุมานลำน้ำสายหลักแม่น้ำปราจีนบุรีเกิดจากการรวมตัวกันของแม่น้ำพระโปร่งกับแม่น้ำหนุมานที่บ้านตลาดใหม่อำเภอกบินบุรีนะครับโดยจะไหลไปทางทิศตะวันตกของอำเภอกบินบุรีผ่านอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอประจันตคามอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีนะครับซึ่งแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนออกเป็น4ลุ่มน้ำสาขาทำให้ขณะนี้เกิดปัญหาน้ำท่วมอยู่ในอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับ